โดนนำไป 2-0 นะครับเราดีที่เรากลับมาได้นะทุกคนสู้แล้วทุกคนไม่อยากแพ้นะนี่เป็นจุดดีของทีมนะคือทุกคนมีเรื่องของจิตใจทุกคนดีมากทุกคนใจสู้แล้วทุกคนไม่อยากแพ้นะแล้วก็กลับมาได้ซึ่งมันเป็นจุดดีครับแต่จุดที่ต้องแก้ไขคือเรื่องเรายังเล่นเกมของเรายังไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะเกมหน้าลายนะเกมที่การต่อบอลไปแล้วก็การเข้าทำเราเนี่ยนะเราความหลากหลายหรือว่าการเล่นตามแทคติกเนี่ยนะยังมีขัดเกินไปอยู่นะนะนักเตะทุกคนก็นักเตะบางคนก็ยังเล่นตัวเองเคยเล่นยังไงมาก็ไม่เปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นก็เล่นอย่างนั้นซึ่งมันทำให้การปรับเรื่องแทคติกเนี่ยมันปรับได้ยากนะเพราะว่านิสัยการเล่นของนักเตะมันไม่เปลี่ยนแปลงนะทำให้เราจะซ้อมแทคติกอะไรก็แล้วแต่เวลาลงไปเล่นแล้วเขาไม่เล่นตามแทคนิคที่วางไว้มันก็ลำบากนะซึ่งต้องแก้ไขตรงนี้ให้ดีแต่จุดดีที่ผมบอกแล้วทีมชุดนี้คือทุกคนใจสู้นะทุกคนไม่อยากแพ้ทุกคนไม่ยอมแพ้นะแต่เราต้องแก้ไขเรื่องแทคนิคอย่างเดียวตอนนี้ก็คือให้เล่นตามที่โค้ชเขาแนะนำให้ได้เหมือนที่ซ้อมอ่ะแต่พวกเราก็คือเวลาโดนกดดันเนี่ยส่วนมากมันอาจจะควบคุมเองไม่ได้จะต้องเล่นไปอย่างนั้นอย่างนี้คือมันต้องเล่นตามทีมตามแทคติกของทีมนะครับไม่เล่นแบบซูเปอร์สตาร์เพราะว่าสไตล์ของเซอร์เด็ดเนี่ยเราต้องเล่นเป็นทีมเราต้องเล่นให้สนุกให้แฟนเล้าใจแต่วันนี้ก็คือว่าดีที่ถูกนำก่อนแล้วยังตามตีเสมอได้เพราะเรากลัวมากที่สุดก็คือพอถูกนำปั๊บเสียเลยทำไม่ได้วันนี้ก็ถือว่าพัฒนาอีกระดับหนึ่งยังไงก็คือเราไม่ตำหนิเด็กหรอกเพราะว่ามันตั้งใจซ้อมอะตั้งใจซ้อมถ้าเด็กไม่ซ้อมเราก็ว่าไปอย่างนะครับ